สวัสดีครับพบกับผมกรดนะครับที่ยูโรเดคอร์ดีไซน์โซลูชันมอลล์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแสดงวิธีการประกอบนะครับโต๊ะทำงานอเนกประสงค์รุ่นเล็กซัสนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องประกอบให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับว่าวิธีการประกอบมันง่ายเพียงนิดเดียวแค่นั้นเองครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือคัตเตอร์นะครับไว้สำหรับกรีดนะครับกล่องตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ดันใบมีดขึ้นเพียงนิดเดียวนะครับเพราะว่าระวังเวลาตอนกรีดนะครับจะโดนสินค้าข้างในนะครับกรีดนะครับตัวพลาสติกนะครับตัวเทปใสนะครับที่ปิดกล่องมานะครับออกหมดทุกด้านเลยครับผมพอเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะสังเกตนะครับเห็นว่านะครับชิ้นส่วนแต่ละส่วนนะครับถูกห่อมาอย่างดีนะครับผมและถูกจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับภายในกล่องแล้วก็แค่นะครับนำตัวชิ้นส่วนแต่ละตัวออกมาแค่นั้นเองครับซึ่งในกล่องนะครับจะมีใบแสดงวิธีประกอบนะครับขนาดใหญ่มากนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถดูตามใบแสดงวิธีการประกอบตัวนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะสแกน QR code แล้วก็ดูวิดีโอที่ผมรีวิวให้ดูตัวนี้ก็ได้ครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจเช็คชิ้นส่วนนะครับว่าชิ้นส่วนทุกตัวครบไหมนะครับผมก็จะตรวจตามนะครับตัวคู่มือใบประกอบตัวนี้เลยครับจากนั้นนะครับเมื่อเราตรวจสอบนะครับชิ้นส่วนครบทุกตัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มประกอบด้วยขั้นตอนที่1กันเลยครับผมขั้นตอนที่1 นะครับเราก็จะเริ่มประกอบที่ขาโต๊ะกันก่อนนะครับด้วยประกอบที่รองขาตัวนี้นะครับผมตัวที่รองขานะครับจะมี4ชิ้นนะครับก็ประกอบให้ครบทุกชิ้นนะครับเราก็ประกอบที่รองขาโต๊ะนะครับให้ครบทุกชิ้นนะครับมี4ชิ้นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะประกอบตัวคานตัวนี้ครับคานกลางเข้ากับขา2ข้างนะครับผมโดยใช้น็อตนะครับพาร์ท G ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่ยาวสุดนะครับที่ขนาด6คูณ40มิลนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเพื่อนะครับยึดระหว่างขาโต๊ะกับตัวคานกลางเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับก็วางให้รูน็อตให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับผมตอนแรกนะครับเราก็จะหมุนน็อตเข้าไปไว้หลวมๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะตึงน็อตนะครับให้แน่นขัดน็อตให้แน่นทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใส่ขาอีกข้างนะครับวางให้ตรงรูนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปตัวน็อตนะครับก็อย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับผมก็เราจะไว้หลวมๆก่อนนะครับเพื่อในการประกอบที่ง่ายขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะประกอบตัวค้ำนะครับตัวค้ำตัวนี้นะครับผมเหล็กตัวนี้นะครับมี2ชิ้นนะครับก็คือนี่ครับตัวเหล็ก2ชิ้นนี้นะครับก็สามารถประกอบซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับมาเริ่มใส่น็อตที่ขาก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมก็ดูไปใส่น็อตพาร์ท G นะครับก็คือตัวที่ยาวที่สุดนะครับผมเพียงดูให้ตรงนะครับผมแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับก็มาใส่น็อตนะครับที่ตัวคานนะครับตัวนี้นะครับผมด้านล่างนะครับผมเราก็จะใส่น็อตตัวพาร์ทไอนะครับผมเป็นตัวน็อตที่ขนาดเล็กที่สุดนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงนะครับก็ประกอบเหมือนกันนะครับก็ยึดนี่นะครับขานะครับระหว่างขาโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวคานนะครับผมอีกข้างนะครับเราก็จะประกอบเหมือนกันนะครับโดยนะครับใช้น็อตตัวพาร์ทจีนะครับตัวที่ยาวที่สุดนะครับเพียงแค่ดูตำแหน่งนะครับรูให้ตรงแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวที่ตรงคานนะครับคานกลางนะครับที่คานกลางนะครับเราก็จะใช้นะครับตัวน็อตนะครับตัวพาร์ทไอนะครับคือตัวที่สั้นที่สุดนะครับผมแล้วก็วางตำแหน่งรูให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปครับผมขั้นตอนที่1 นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับการประกอบขาโต๊ะนะครับสังเกตนะครับคือผมจะยังไม่ได้หมุนน็อตแน่นนะครับเพื่อนะครับในการประกอบที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมาประกอบกับโต๊ะอีกทีนึงนะครับผมขั้นตอนที่2 นะครับเราก็จะประกอบนะครับตัวตะแกรงตัวนี้นะครับ
ตัวตะแกรงตัวนี้นะครับเข้ากับตัวท็อปโต๊ะนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวตะขอนะครับไว้สำหรับแขวนนะครับสิ่งของที่ต้องการได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับเราก็เพียงวางนะครับตัวตะแกรงนะครับให้ตรงตำแหน่งรูนะครับอยู่ที่หน้าท็อปโต๊ะนะครับก็ใช้น็อตนะครับพาร์ทไอนะครับคือตัวที่สั้นที่สุดนะครับที่มีขนาด 6×12 มิล นะครับผมตัวนี้จะใช้น็อตยึดทั้งหมด4ตัวนะครับผมเราก็เพียงนะครับวางตัวตะแกรงนะครับให้ตรงตำแหน่งรูนะครับแล้วก็หมุนน็อตนะครับเข้าเพียงได้ง่ายดายครับผมก็ใส่น็อตนะครับให้ครบทุกตัวนะครับ4รูเมื่อหมุนน็อตครบทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาให้นะครับหมุนนะครับตัวน็อตตัวนี้ทั้ง4ตัวนะครับให้แน่นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับหมุนนะครับตัวน็อตทั้ง4ตัวนะครับให้แน่นนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับตัวตะแกรงก็ยึดแน่นนะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็จะประกอบตัวตะขอตัวนี้นะครับสำหรับแขวนสิ่งของด้านข้างโต๊ะนะครับผมซึ่งนะครับตัวตะขอตัวนี้นะครับเขาจะทำสล็อตนะครับหรือว่าทำรูนะครับมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ด้านเราสามารถไว้ตรงด้านขวาหรือไว้ตรงด้านซ้ายก็ได้นะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับผมเราก็มาประกอบกันเลยครับตัวนี้นะครับก็จะใช้น็อตตัวพาร์ทไอเหมือนกันครับน็อตตัวที่สั้นที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะใช้น็อต2ตัวนะครับเพียงแค่ท่านนะครับวางให้ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองครับแล้วก็หมุนน็อตลงไปได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับใส่ตัวน็อตครบแล้วนะครับก็นำหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับมาหมุนน็อตนะครับให้แน่นเลยครับจากนั้นนะครับก็นำตัวหกเหลี่ยมนะครับมาหมุนน็อตนะครับทั้ง2ตัวนี้ให้แน่นเลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็เพียงเท่านี้ครับผมขั้นตอนที่3นะครับก็คือนำตัวขาโต๊ะนะครับมาประกอบกับตัวท็อปโต๊ะที่วางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับเพียงนะครับท่านยกมานะครับวางนะครับให้ตรงให้รูนะครับตรงตำแหน่งนะครับทั้ง4รูนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ตัวน็อตนะครับพาร์ท H นะครับผมตัวน็อตที่มีขนาด 6×35 มิล นะครับผมนี้นะครับก็วางนะครับตัวรูให้ตรงตำแหน่งนะครับแล้วก็ใช้นะครับมือหมุนน็อตลงไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าพึ่งหมุนน็อตแน่นนะครับเพื่อนะครับในการประกอบที่ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่น็อตนะครับให้ครบทุกตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อท่านนะครับใส่น็อตครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับเราก็นำตัวหกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาให้นะครับจากนั้นนะครับเราก็หมุนน็อตตัวนะครับที่ยึดขาตัวนะครับให้แน่นเลยนะครับผมเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโต๊ะทำงานอเนกประสงค์รุ่นเล็กซัสนะครับผมสังเกตนะครับถ้านะครับพื้นที่หรือว่าตัวโต๊ะนะครับยังมีการโยกนะครับเพราะพื้นนะครับไม่ได้ระดับเราก็สามารถปรับขานะครับปรับขาตัวนี้ที่รองขาตัวนี้นะครับเพื่อนะครับให้โต๊ะนะครับวางได้แน่นแล้วก็สนิทกับพื้นมากยิ่งขึ้นนะครับจะทำให้โต๊ะไม่โยกนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีตัวตะแกรงนะครับด้านล่างนะครับที่ไว้รองรับนะครับการใช้งานในวางเอกสารวางหนังสือได้นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีที่สามารถแขวนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าทุกอย่างนะครับที่ท่านต้องการแขวนได้เลยนะครับผมสำหรับนะครับการรีวิวการประกอบนะครับโต๊ะทำงานอเนกประสงค์รุ่นเล็กซัสนะครับของทางยูโรเดคอร์ก็ประมาณเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับที่ Euro Decor Design Solution Mall ครับผมสวัสดีครับ